จาดีในรายการแอมจาดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กไมโครเวฟ1นาทีกันค่ะเหมาะกับบ้านที่ไม่มีเตาอบมากๆค่ะอบในไมโครเวฟและที่สำคัญคืออบเพียง1นาทีก็ได้กินทานเค้กอร่อยๆค่ะแล้วก็ทำง่ายไม่ยากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้ออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปดูเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะจะดีมีเป็นเนยเค็มค่ะเนยเค็มที่อุณหภูมิห้องดูเป็นก้อนๆแบบนี้แต่เขานิ่มแล้วนะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยสูตรนี้จะทำง่ายมากคนสองส่วนให้พอเขาเข้ากันนี่ง่ายออกมาเป็นแบบนี้ละเข้ากันอย่างนี้ละใส่ไข่ไก่ลงไปขอเป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันส่วนผสม3อย่างของเราตอนนี้ก็เข้ากันเนียนดีแล้วค่ะจะใส่น้ำสดรสจืดนี่แหละลงไปทั้งหมดเลยตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะผงฟูร่อนก่อนนะแล้วก็แป้งเค้กค่ะคราวนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะคนจนเข้ากันเนียนกริบแล้วค่ะนี่ออกมาเป็นแบบนี้จะใส่ในภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้ค่ะจะดีใช้เป็นชามใส่เลยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะดีเอาเข้าไมโครเวฟค่ะเป็นความร้อน700วัตต์ค่ะแล้วก็อยู่ที่1นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะออกมาสุกร้อนๆเลยค่ะนิ่มมากนี่ตอนนี้แกะทิ้งกันนี่นุ่มมากเลยค่ะตอนนี้ทานร้อนๆก็ได้หรือว่าเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันค่ะรอให้เย็นค่ะตอนนี้เค้กก็เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะใส่จานกันนิ่มมากดูสิแต่งตามชอบได้เลยค่ะเราจิบน้ำตาลด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กไมโครเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานตอนร้อนๆหรือว่าทานภายในวันที่ทำนะคะจะอร่อยแต่ว่าถ้าเข้าตู้เย็นเอาไว้อะค่ะเนื้อไมโครเวฟทำออกมาเขาจะแข็งค่ะถ้าในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทานวันต่อวันจะอร่อยมากเลยค่ะนี่พักจนเย็นแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเนื้อเขาฟูนุ่มมากเลยอะชิมนุ่มจริงด้วยค่ะลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยค่ะส่วนเมนูหน้าอยากจะให้จ๊ะดีทำเมนูอะไรก็บอกจ๊ะดีได้นะคะวันนี้ขอตัวทานเค้กไมโครเวฟก่อนค่ะ